อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของแหม่มด้วยนะคะ โอ้หน้าตามันเป็นอย่างนี้เนาะอะไรเนี่ยมีใบมีดมาให้เปลี่ยนคือคอมเมนต์มันดีมากค่ะบอกว่าแบบตัดหญ้านะถ้าไรเวลานะปกติก็ครึ่งวันแต่ถ้าใช้เนี่ย20นาทีก็เสร็จแน่เบาด้วยค่ะเนี่ยโอ้หน้าตาแบบนี้ค่ะเบาด้วยอันนี้ชาร์จเป็นแบตเตอรี่นะเดี๋ยวมาดูกันนี่ค่ะมีที่ชาร์จเขามีให้เราชาร์จไฟด้วยนะพอชาร์จเสร็จเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราจะชาร์จไฟทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดหญ้ากันนี่ค่ะดูมันเบาๆอย่างนี้นะหน้าสดไหมนี่ค่ะตัดไฟเพลินมากเลยค่ะตอนนี้แม่แหม่มก็สบายละเวลาชาร์จมีที่ชาร์จด้วยนะคะชาร์จเสร็จตอนเช้าๆเดินเข้ามาแปลงเนี่ยค่ะก็ตัดหญ้าวันละนิดหน่อยนะคะก็จะได้ไม่รกค่ะเสร็จแล้วก็จะคาดนะคะเอาหญ้าแห้งออกทั้งหมดนะคะเอาหญ้าแห้งออกเอาหญ้าแห้งเนี่ยเอาไปตากแดดนะคะเอาไว้จะทำปุ๋ยนะคะไว้ใช้ปีต่อไปเนาะเนี่ยค่ะก็โอ้โหร้อนเลยนะคะถอดเสื้อดึงต้องเอาออกด้วยถ้าไม่เอาออกเนี่ยจะไถไม่ได้ค่ะเราจะต้องเอาออกก่อนก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะจากนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะไถดีนะคะปีนี้ที่มีรถไถน้อยนะไม่นานนะแม่แหม่มตายแน่ๆเลยค่ะใช้แบบสะดวกมากค่ะนี่เห็นไหมจากพื้นที่รกๆเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราก็เช็คค่า pH เหมือนเดิมค่ะเนาะตอนนี้ค่า pH มันแค่5กว่าๆเองอ่ะมันยังไม่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวต้องใส่ปูนขาวนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะโรยปูนขาวเพื่อให้ค่า pH สูงขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเช็คค่า pH อีกทีนะคะถ้าได้ 6.5 แล้วนะคะเราก็จะมาปลูกผักนี่ค่ะเราก็ไถกบแบบนี้ค่ะทางที่ให้พ่อแว่นนะคะไถดินอยู่นะคะแม่แหม่มก็เนี่ยค่ะมาซ้อมถ่ายรูปก่อนนะคะซ้อมท่าโพสก่อนเอาท่าไหนดีนะคะขำๆก็คือผักวางตุ้งดอกเนี่ยมันกำลังจะออกดอกแล้วไงเดี๋ยวรอให้มันออกดอกก่อนแม่แหม่มก็จะได้เก็บงานให้เพื่อนนะแล้วก็ทำวิธีอะไรนะทำคลิปวิธีปลูกดอกกวางตุ้งดอกก็เลยมาถ่ายนางถ่ายรูปขำๆตลกดีอะค่ะโอเคนางคลิปนี้แค่นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ